สวัสดีครับรันราเรียกชั่นนะครับผมวันนี้มากับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับของ GMMTV นะครับนั่นก็คือเรื่องขั้วฟ้าของผมนะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกับแล้วแต่ดาวใช่ก็เป็นพาร์ทหลังนะครับที่เป็นของพี่ขั้วฟ้าพี่ชายของดาวเหนือครับผมครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะดูจากเทรลเลอร์แล้วมันก็คนละฟีลกับของแล้วแต่ดาวอยู่เหมือนกันจะขึ้นไปอยู่บนดอยโอเคไปดูกันเลยครับใกล้ถึงแล้วแถมน้อยเดียวคุณเคยอยากปีนยอดเขาหิมาลัยเธอขึ้นไปดูวิวกับใครบางคนบ้างไหมครับใกล้ถึงยังอารมณ์อ๋อใกล้ถึงแล้วครับคนเล่าเหรอขอโทษเธอเลยนุ่มพอดีรถหนูเสียก็เลยต้องเตียวหน่อยจะถึงแล้วเนี่ยที่ลุงบอกว่าจะถึงแล้วเนี่ยลุงพูดไม่20นาทีอ่ะผมเคยคิดจะทำแบบนั้นแต่หันมาอีกทีคนข้างๆก็หายไปแล้วเพื่อนผมไปไหนอ่ะเนี่ยอยู่นี่คันเลยนะวะดอยก็ฉันชิบหายทำไมพ่อมึงเนี่ยต้องทำอีกเปล่าด้วยวะกูว่ากลับไปนี่ต่อไปมึงจะเดินหรือบ้าปะเนี่ยกว่ามึงจะลงไปถึงข้างบ้านอ่ะมืดพอดีเกิดมีโผล่มาไงวะคนดอยนะมีหมีคนดอยนี้เหมือนมีหมีไม่แต่หมูแล้วหมูอะไรครับคุณลุงคุณตากป่ะหมูป้ามันกอดกระหังอุ้งใส่เจ้าบ้านไส้ไหลไปฮะเชี่ยเชี่ยป้ามึงโทรไปบอกพ่อเลยนะให้มาพร้อมกับถ้ามึงโทรบอกพ่อได้จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปจนถึงดอยขนาดนี้หรอกไปเลยไปดึงกูได้ขับรถมาแล้วขับรถป่ะไปได้โดนเนี่ยที่ขึ้นมาบนสำหรับผมตอนนี้เขาไหนก็มันก็หมดแล้วพอไม่มีคนเดินด้วยข้างๆผมก็ไม่รู้จะปีนเขาปีทำไมไอ้มาจากที่ไหนเจ้ายังมารอขนาดเลยนี่มานี่มาพอนี่วันด้วยโอ้โหโลกไอ้เสียงการละอ๋อจะไปวุ่นวายกับพี่เขานะครับไปเอามาสักหน่อยก่อนมาแล้วจนได้รู้ทีหลังว่าการปีนขึ้นไปอาจจะเพื่อไปเจอใครบางคนที่รออยู่บนนั้นก็ได้ป่ะตอนปีนเข้าไปทางไหนกันครับอย่าเพิ่งตกหลุมเราตั้งแต่แรกเจอเลยหรออาจจะถูกชะตาก็ได้เอาดี first impression ไงแบบมันเห็นแล้วแบบมีเหมือนอะไรวะจ้ะต่อดิแล้วคือของทำไมแค่นี้คนกรุงเทพอ่ะถ้าขึ้นมาบนเนี่ยลำบากหน่อยเพราะว่าไฟฟ้ามันมีใช้มีแต่โซลาร์เซลล์จะได้นิดๆหน่อยๆสัญญาณมือถือแทบจะไม่มีครับสัญญาณมือถือก็ไม่มีครับครับโอ้โหนี่มันปัจจัย5เนี่ยครับโทรมาติดตามดิบนดอยเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับนี่ครับสักหน่อยครับถึงจะน่าสนใจเลยก็ไม่เอาดีกว่าอ๋อลุงพวกผมอุตส่าห์ขึ้นมาถึงบนดอยเชียงใหม่เนี่ยนึกว่าจะได้มานั่งดูหนังกินหมูกระทะชิวๆที่นี่มันมีอะไรบ้างเนี่ยคาราโอเกะมีป่ะบิงซูยังจะหวังบิงซูเนาะแม่ลุงไม่คุยด้วยเลยทั้งสองคนนั้นทำอาชีพอะไรอ่ะทำไมขึ้นมาด้วยกันน่าเสียดายหลังเนี้ยไม่ได้ใจครับต้องทำความสะอาดหน่อยโอ้ไม่น้อยไม่น้อยอ่ะเอ้ยเวทีจริงด้วยว่ะนอนวันนี้แถมฟรีอย่างย่อยสุดยอดไปเลยนะมึงบ้านเดี่ยวสุดหรูใจกลางของเขาตื่นมาเจอทะเลหมอกเลี้ยวขวาหักศอกเจอถนนลูกรังโอ้โหโลเคชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะมึงสู้ๆอยู่สบายแน่โหหนักขนาดนี้เลยเหรอลุงบ้านผมอยู่ไหนอยู่ตะพูนครับหนักกว่าแน่เลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิวะพวกมึงอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนดิยังอยากอยู่คนเดียวอยู่เลย VIP สุดอย่างน้อยๆก็ช่วยทำความสะอาดก็ได้ไม่ได้ไม่กล้าเข้าบ้านหมอกลัวสุขภาพดีเกรงใจว่ะอยากให้นอนคนเดียวไงบ้านคนเดียวมึงพี่แอม
จอกันนะซีรีส์กับซีรีส์นะสองคนเนี้ยเก็บพี่ดีอ่ะ VIP เออมียันด้วยนอนยังไงก่อนนะไม่ต้องถูแล้วเอาน้ำมาฉีดเลยทีเดียวเอาน้ำสาดคือยันน่ะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวพวกสัตว์พวกแมลงอะไรอย่างงี้มากกว่าโหมันยันอะไรเยอะแยะวะเนี่ยกลัวตุ๊กแกกลัวสัตว์เลยคานพวกอะไรพวกน้องน้องพี่ตรงนี้สนใจเล่นเกมป่ะไม่ใช่เราหรอกค่ะใช่เด็กพี่อ่านมาเอาเล่นบ้างเขาเป็นแบบทำไมโอ้ยตาเจอของตาครูเล่นกับเรานะทนายซ่อนทำไมอ่ะมองไม่เห็นเลยมั้งเด็กอยู่ไหนครับพูดภาษากลางได้เหรอเนี่ยผมถามว่าในเด็กอยู่ไหนไม่เห็นหรอเด็กเด็กเด็กที่ไหนอ่ะผมอยู่คนเดียวเด็กๆต่อครูกันโดดเรียนกันยังว่าเขาเนี่ยเขาครูผมเข้ามาทำความสะอาดเขาตีพวกผมฮะใครครูเดี๋ยวไปอ้วนจริงเหียนครูหื้อเวลากรรมเดียวด้วยกับตาจริงเหียนไปส่วนคุณไปขู่อะไรเด็กๆครับผมไม่ได้ไปขู่อะไรเด็กๆผมแค่ให้เขาทำความสะอาดให้อ่ะแลกเล่นเกมแล้วคุณไม่รู้เหรอว่าเด็กๆเขาไม่เรียนกันแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะผมเพิ่งมานะคุณนั่นที่หลังแล้วอย่ามายุ่งกับเด็กนักเรียนของผมอีกคุณเป็นหมออาสาใหม่คุณก็น่าจะรู้นะครับนี่คุณคุยกับคนอื่นแต่ไม่มองหน้าเสียมารยาทนะแต่บนหัวคุณเนี่ยมันมีแมงมุมอยู่นะเจอมุมหรอแหมอ่ะนี่ซีรีส์วายต้องมีโอ้มันต้องใกล้ขนาดนี้เลยนะว่าพวกปินน่ารักขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยมันใกล้ไปไหมงงเอ็นดูนี่คุณถ้าเกิดว่ากลัวทำไมไม่บอกแต่แรกอ่ะมูยังเก็บอยู่ได้เรื่องของผมทีหลังก็ยังไม่ยุ่งกับเด็กนักเรียนของผมอีกถือว่าผมเตือนแล้วนะตัดทิ้งเงียบเงียบเดี๋ยวฟังไปแล้วนะยาเยอะอะไรเนี่ยเตรียมไปแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วนั่นเหลือใส่สีเขียวตลอดแล้วแล้วอาหารในตู้เย็นเนี่ยมีสำรองพอนะพอแล้วดิเอ๊ะเดี๋ยวต้องเป็นดาวไม่เหรอที่ถามฟ้าลืมอะไรเปล่าเดี๋ยวฟ้าเดินทางแล้วเนี่ยฟ้าเป็นห่วงดาวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงดาวหรอกฟ้าดาวอ่ะมีคราบขึ้นดูแลแล้วเขาเป็นแฟนกันแล้วไงเขามีมันดูแลนี่แหละเลยเป็นห่วงอันนี้บอกเลยนี่อวดครับตอนกูไม่อยู่เนี่ยมึงดูแลน้องกูให้ดีๆนะไม่ใหญ่กูรู้นะกูแอบทำอะไรไม่ดีอะอะไรที่ว่านี่คืออะไรมึงก็รู้อยู่แล้วนี่ยังจับมือเนี่ยได้นะครับก็คอยอ่ะแล้วถ้าเป็นหอมแก้มนะครับ
หัวมาเนาะสองครั้งต่อวันแล้วกันพี่ชายเขาห่วงน้องงั้นก็ครบโควต้าแล้วกวนจริงแต่ถ้าเป็นจูบล่ะจูบกูนี่ไงไว้ใจหน่อยดิลานตาลเนาะรอเล่นกับพี่ฟ้าผมสัญญานะครับผมจะดูแลดาวอย่างดีเลยผมจะทำอะไรไม่ดีแน่นอนครับผมจะทำอะไรไม่ดีแน่นอนครับผมจะไม่ทำอะไรไม่ดีแน่นอนครับเว้ยห่วงดาวฟ้าห่วงตัวเองดิไปที่นั่นน่ะดูแลตัวเองด้วยนะถือซะว่าจะได้เอาเวลามาใช้กับตัวเองด้วยไงดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางดีๆนะครับพี่ฟ้าโอเคเราจะหาแก้วอีกรอบนึงดาวขอเกินโควต้าได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะก็ขึ้นใช้โควต้าไปหมดแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าดาวไม่ได้ใช้ดาวยังไม่ได้ใช้เลยนะเออเก่งเอ้ยแฟนกันแล้วเนาะไปใช้โควต้ากันเออโอ้ยลำใหญ่เฮ้ยเมื่อไรวะคิดถึงสาวที่กรุงเทพบอกแย่แล้วนี่กูยังไม่ได้ด่าพวกมึงเลยนะที่ทิ้งกูไปเมื่อกี้ไม่ได้ทิ้งแค่ชิงตามสถานการณ์ครับเออช่างมึงเถอะกูไม่อยากฟังพวกมึงแถแล้วกูหิวว่ะไปหาอะไรกินมึงพอดีเลยเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านเขามาชวนให้ไปกินข้าวบ้านเขาอ่ะไปไปกินข้าวกันกินไม่ได้แน่เลยอาหารเหนือปะอาหารพื้นเมืองต้องกูบอกมึงล้างหน้าอายุ25เป็นหมอแล้วครับไอ้นี่มันอัจฉริยะครับผู้ใหญ่สอบเทียบได้อายุ16ครับเสร็จปุ๊บก็สอบหมอต่อเลยติดซะด้วยเก่งขนาดนี้เนี่ยโรงพยาบาลแต่แย่งตัวกันขนาดนี้แย่งเยอะเลยนะครับวันๆกินแต่เหล้าเข้าแต่ผับหมอแล้วไม่ต้องพูดหรือว่าเรียกง่ายๆว่าหมอผีครับหมอผีสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งนี่ก่อนนี่ลูกพี่ใหญ่เหรอครับบัจใจครับบัจใจลูกผมอันนี้ครูปิ้นเป็นครูอาสาของที่นี่อีกคนนึงผมชวนมากินข้าวครับเห็นว่าจะต้องทำงานโดยกันเห็นมันเป็นครูอาสาอยู่ที่นี่เหรอครับผมก็มาเป็นครูอาสาเหมือนกันนะครับชื่อเมษาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเอาล่ะผมปรินซ์นะครับเมษาที่เป็นชื่อคนไม่ใช่ชื่อเดือนนะครับส่วนผมเจเจนะครับมาเป็นฝ่ายซ่อมรูปที่นี่ครับชื่ออะไรนะเจเจเรียกสรุปเลยนะจริงจริงแค่ทาสีกับซ่อมบ้านใช่หรอฝ่ายซ่อมบำรุงคนในปากเสียเนี่ยชื่อครัวฟ้าครับมาไปเป็นปลาละใช่ไหมครับอะไรนะภาระหรออ๋อนี่รู้จักกันมาก่อนเหรอเกิดบังเอิญเจอกันตอนกูเก็บห้องอ่ะหรือช่างมันเรื่องมันยาวกินข้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 าวกันดีกว่านะครับสบายเนาะอาจารย์มาแจกกันเดี๋ยวช่วยครับเมษาเริ่มเลยเหรอมาเห็นไหมทีกูช่วยอยู่นี่ไงมาๆอ่ะสบายนะครับกินเต็มที่ครับโอ้ยอะไรอ่ะจริงๆโอเคสักอย่างอันนี้แหละเอ๊ยอยากกับข้าวคุณแบบเพิ่มจ้าประมาณนี้เลยหาลูกสาวใช่ไหมน่าจะเจเจได้อีกหนึ่งครบละสามคนครบละครบยังไงก่อนฮะมีคนชอบมีคนชอบไงนี่ยะหยาลูกสาวผมโหสวยสาววันดอยนี่สวยมีทุกคนหรือเปล่าเนี่ยอายก็อู้เกินไปอ
คนเมืองหลวงเขาว่าไว้ใจไม่ได้นะอ่านมาถูกปากครับออสเปล่าครับคืออาหารที่นี่ค่อนข้างเผ็ดนะครับผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้ครับอืมเพื่อนผมมาเลือกกินนะครับเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่เลือกก็ผู้หญิงขายเพื่อนเวอร์ต้องโดนทุบปากตามสบายก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำกันไม่กินเลยสวยสวยนะก็บอกผมไปผมบอกคุณทำไมเครือฝาที่บอกเอามาเลือกนี่แต่กับเจ้าเฮ้ยเฮ้ยยะยะเป็นคนหยิกขึ้นอยู่กับคนถามนะครับแต่ถ้าเป็นยะยะถามจะมีหวังกับเจ้ายะยะแหมอู้เล่นบ่ได้หรอกจะไปบอกฟอเปิ้ลเนอร์กูพิงขอเจอก่อนนะเจ้าบอกมันต้องเป็นไวไฟแม่บอกไวไฟอ่ะเห็นแล้วเนี่ยเอาแล้วหรอแล้วแบ่งที่ที่บ้านกับที่ดีไม่ชอบที่หน้าหรอกนะตอนนี้นี่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมตาผู้ใหญ่ครับไอ้อย่างคนมายาการจิตอาสารอบนี้ดูแปลกๆจะได้บ่ฮู้ครับแปลกจะได้ก็ดูกระจายจิตอาสาไฟแห้งทั่วไปดูเหมือนจำใจมามากกว่าครับแต่แล้วผมก็ไม่อยากเล่าอย่างให้ฟังนะครับแต่ครูถามนะพี่เดี๋ยวผมเล่าฟังแล้วกันโอ้พี่ใหญ่คือ3คนนั้นเนี่ยที่มาทำมาสาที่นี่เพราะว่ามาบำเพ็ญประโยชน์ครับบำเพ็ญประโยชน์นะครับใช่ครับคือได้ข่าวว่ามูนั่นเป็นมวยโซน่าจะไปก่อเรื่องเมาแล้วครับก็เลยโดนส่งมาบำเพ็ญประโยชน์ที่นี่นี่จะไว้ใจได้ก็ครับผมก็เป็นห่วงอยู่เนี่ยครับแต่ใจเย็นๆได้อะแต่พูดมาส่งมาผมก็เลยปฏิเสธไปได้อันเดี๋ยวผมจะคอยจับตาพอขึ้นถ้าหมู่นั้นยังที่มาน่าไว้ใจผมจะไล่หมู่นั้นปิดบ้านไปเองครับครับฟ้าแยกกันแป๊บเดียวคิดถึงพวกกูไวจังวะเออไอ้สากูขอยืมมือถือหน่อยดิวะมือมึงจะมายืมกูทำไมมันก็มีก็มือถือกูไม่มีสัญญาเลยวะกูเห็นว่ามือถือมึงมีสัญญาณบางที่ไม่ใช่หรอมีบางที่ไงแต่ไม่มีที่นี่แล้วกูก็เดินวนทั่วหมู่บ้านเนี่ยไม่มีสักที่อะไรวะสัญญาณก็ไม่มีที่นี่มีอะไรดีบ้างวะเนี่ยจริงหนาวก็หนาวอาหารก็เค็มชิบหายเลยตอนคืนยุงก็เยอะอีกแอบกินอะไรไอ้ตาบึงไม่มีอะไรจะบ่นมากวะไม่มีอ่ะปูปรับตัวง่ายตัวง่ายเจ้าวะเอามีชีวิตอยู่วะบอกมาว่าที่อะไรไอ้ตาไอ้โอ้โหมีไปคนเดียวไอ้ตากูว่าแล้วทำไมเนี่ยกระเป๋าแม่คุณตูมกับตัวแม่บ้านอู้นี่เอ้ยอย่าพึ่งหยอกหยอกพึ่งอยู่วะแต่ไหนๆก็ไหนๆนะเว้ยมึงเตรียมขนมมาใช่ป่ะดีแล้วเว้ยเพราะกูอ่ะก็เตรียมแอลกอฮอล์มาเหมือนกันจ้าฮะแล้วก็ดื่มกูแล้วก็กินขนมด้วยแซ่บดีวะซื้อมาจากร้านขนมไปนะเย็นด้วยนะผมปรินซ์เองครับหมอฟ้าอยู่หรือเปล่าพอดีผมต้องพาเขาไปอนามัยอ่ะโอ้ยเหี้ยมีใครอยู่ไหมครับเชี่ยสายแล้วมือแล้วทุกคนกอดผมปรินซ์หมดเลยนะ
ข้าอยู่สภาพนี้แย่เลยไอ้มึงไปดิรอแล้วมึงก็เอาตายไปรอเพื่อนดิวะบุญไม่ทันแล้วเอ้าคุณมาทำอะไรตรงเนี้ยคุณคิดว่านี่มันกี่โมงละไม่รู้สิคุณเฉลยได้ป่ะแถวนี้ไม่มีนาฬิกาที่นี่แหละคุณโอ้ my god 7 โมงเหรอนาฬิกา 7 โมงดูนาฬิกาตายแรงมากเนี่ยจุดตรวจส่วนของเนี่ยถ้าขาดหรืออะไรก็ดูในห้องได้เลยโอ้โหใช้ไม่ได้แล้วยาหมดอะไรเนี่ยหรือยังเอาไว้เก็บยาทั่วไปห้องมันไม่ได้เหมาะกับการใช้ยาเลยอ่ะก็เอาไว้เก็บของทั่วไปไม่พูดสักหน่อยของหล่นยังไม่ทันอะไรนะกระปุกกันทีเดียวแค่นี้อะไรนะแต่ต้องมีอ่ะมันต้องมีสักหน่อยคนมันจะได้รักกันเพราะเขาบอกอะไรพรหมลิขิตจะทำให้เราหากันเจอเกือบไปแล้วไหมล่ะแล้วนี่ใครมันจัดของแบบนี้ก็น่าจะหมออาสาคนที่แล้วแหละเขากลัวเดี๋ยวกระป๋องยาหล่นทับกระดูกเท้าแตกคุณเก็บดีๆแล้วกันมันเป็นเลิกลากเลยนะโอ้โหหัวจะชนประตูอยู่แล้วมันวงก็ประมาณเนี้ยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็สูงมากอยู่เนี้ยหมดแล้วถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยคุณแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านได้เลยน่าจะขาดทุกอย่างนี่คุณจ้องผมทำไมก็เมื่อวานคุณเพิ่งด่าผมไม่ใช่เหรอพวกผมไม่มองตาเนี่ยผมก็มองเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปสอนก่อนเก่งหมอมันเก่งขอบคุณนะแต่เขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเคยคุยโทรศัพท์กันหรอไม่รู้รู้ตอนที่แบบดาวหนึ่งมาหาไม่แน่ใจมันใช้ไม่ได้หรอกมันใช้ไม่ได้ยามันหมดอายุหมดแล้วมั้งยาหมดอายุแล้วนี่หว่าเห็นไหมโอ้โหไม่ไหวว่ะต้องส่งมาใหม่มีแต่ของใช้ไม่ได้เลยนี่มันอนามัยบ้านล้างวะเนี่ยหมอครับแย่แล้วครับหมอครับดีผมยกของหนักมาครับปวดแขนมากเลยโอ้ยปวดท้องปวดท้องโอ้โอ้ยปวดท้องผมใส่อาหารไปทีครับหมองั้นเดี๋ยวไปตรวจได้เลยนะครับจะบ้าเหรอวะนี่อะไรวะเนี่ยทำตัวเล่นๆทำไมเนี่ยทำไมวะพวกกูเล่นกันไม่เนียนหรอวะนี่แอคติ้งดีขนาดนี้เลยเนี่ยกูบอกแล้วว่าแผลหนึ่งไม่เวิร์กปวดหัวเอาตรงเลยนะพวกกูหันเรื่องโดดโดดก็พวกกูเนี่ยโดนใช้งานหนักมากเลยเว้ยทั้งขุดบ่อซ่อมหลังคาได้ย่าอีกส่วนกูนะกูเนี่ยนะอยู่กรุงเทพเนี่ยอย่างเสือเลยพอขึ้นดอยมานะอยากกับลูกหมาเลยเด็กแม่งลุงแกล้งกูอะซนชิบหายไม่รู้ว่าครูปิงเขาคุมเด็กได้ไงวะพวกมึงอะมีงานทำอย่างดีนะเว้ยกูเนี่ยนะไม่มีคนมาเลยเว้ย8ชั่วโมงนั่นแหละมั้งมึงตั้งแต่เราเริ่มงานมาเนี่ยจนถึงตอนนี้นะเพิ่งหาไป3ชั่วโมงเองเพื่อน3ชั่วโมงเองเหรอวะเออดิกูรู้สึกเหมือนนานมากเลยว่ะอย่างเงี้ยมึงช่วงไหนที่ชีวิตมันทรมานมากๆอ่ะเวลามันผ่านไปช้าเสมอคิดถึงเก็บของไปนะเออคิดถึง IG กูคิดถึงเตียงมาแล้วหมอฟ้าครับครับพอดีลุงจะขับรถลงไปทางลูกหมอเจ้าอย่างเขาครับ
เอาครับเอาครับงั้นเดี๋ยวผมลงไปด้วยเลยแล้วกันนะครับจะไปซื้อข้าวพอดีแล้วใครดูที่เนี่ยคืออย่างนี้นะเว้ยหมอฟ้าเนี่ยเขาดูแลน้ำมันนี่อยู่ใช่ไหมแล้วหมอฟ้าเขามีเพื่อนรักอยู่สองคนนั่นคือพวกมึงไงฝากติดกวาดให้หน่อยนะเว้ยรักตู้ขึ้นมาเลยอยู่ดีก็รักตู้ขึ้นมาจะเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงอยู่แล้วไม่ใช่หรอหมอครับพอดีน้องเขาโดนขาถลอกผมก็เลยพามาหมอไม่อยู่ก็เข้าทะเลาะปะสมพรรอนี่กำเนิดสมพรชื่อเท่อะรู้แผลดีนะคุณไปไหนหรือเปล่าแล้วหมอโคฟ้าครับหมอโคฟ้าไอ้โคฟ้าเหรอครับพอดีมันออกไปไปไหนครับไปทำธุระแถวนี้ครับผมเดี๋ยวก็กลับมายังไงก็รอสักครู่นะครับเชี่ยวโคฟ้าไม่ลงมาซื้อข้าวนานจังวะแล้วมันจะซื้อขนมมาฝากเราปะวะสรุปธุระที่คุณว่าน่ะคือลงไปซื้อข้าวครับอาจจะมีอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับดนตรีใหญ่วะกูกลับนะทุกคนวันนี้เนี่ยมีทั้งแอลกอฮอล์เช็ดแผลและแอลกอฮอล์สำหรับดื่มโอ้เบามากมึงจะรีบอะไรขนาดนั้นวะเอาหุ้ยเด็กเล่นดีนะน้องเขาจะหลอกวะมาเดี๋ยวดูให้ไม่ต้องผมจัดการเรียบร้อยแล้วคุณคือผมอธิบายได้นะที่ผมลงไปอ่ะคือถ้าคุณจะขึ้นมาวันนี้แค่เพื่อหาที่กินเหล้าผมว่าคุณกลับไปเถอะอย่างน้อยอ่ะก็ช่วยละอายชุดที่คุณใส่อยู่บ้างเออผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมันจะอยู่รอให้คุณปิงเขาให้มองมันหนักหน้าไม่ใช่ไม่แต่แค่แผลทะเลาะก็ทำเองได้ปะใช่แต่เขาแบบไม่พอใจไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ไงผิดเกี่ยวมากเสียงหมู่บ้านใหญ่มากใหญ่กว่านิทานพันดาวอ่ะเพราะเด็กเยอะมากครูปิงครับเด็กที่หัวเขาทะเลาะกันเป็นไงบ้างนะครับดีขึ้นเยอะแล้วครับที่จริงพี่อายุเยอะกว่าผมไม่ต้องเรียกสุภาพก็ได้นะครับงั้นให้เรียกว่าอะไรดีครับเอาล่ะก็เราเห็นครูก็เห็นปิงยังไม่เรียกขั้วฟ้าว่าพี่เลยอ่ะพี่ก็เลยเกรงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีผมจะเรียกพี่เฉพาะกับคนที่ผมเคารพเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้แฟนเราพี่ต้องขอโทษแทนเพื่อนพี่ด้วยนะจริงๆก็รู้ว่าพูดไปก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะมากแต่ว่าที่เพื่อนพี่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่งเคยจากแฟนเก่ามาช่วงนี้มันก็เลยทำตัวงี่เง่าไปหน่อยแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ใช่คนแบบนี้หรอกยังไงล่ะครับเมื่อก่อนนะมันเป็นคนตั้งใจทำงานมากเรียกว่าบ้างานสุดๆแต่เพราะว่าแต่ทำงานนั่นแหละวันหนึ่งมันเลยโดนแฟนที่คบกันมา7ปีเทแบบฟ้าผ่าเจ็ดปีอาถรรพ์ใช่หลังจากทำใจได้สักพักมันก็กลับมาทำงานอีกครั้งทำเหมือนลืมอดีตทุกอย่างกลายเป็นคนกินเหล้าเจ้าชู้ไม่จริงจังกับใครเพื่อประชดชีวิตตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันมูฟออนได้แล้วพอแฟนเก่าแต่งงานมันเลยยืนการว่าจะไปงานแต่งเขาให้ได้แล้วไปงานยับ
ายพี่กับไอ้เจ๊ก็ชนแก้วออกมาจนหมดสภาพรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนรถที่มันขับละแสบใจมากนะที่มันขับรถมาเกือบถึงคอนโดแต่จู่ๆมีรถมาตัดหน้าซะงั้นคืนนั้นรถไอ้ขั้วฟ้ามันพุ่งเข้าข้างทางโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะแต่ตำรวจก็จับได้ว่าเมาแล้วขับศาลเลยสั่งให้พวกพี่ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชดใช้ความผิดซึ่งจริงๆแล้วพ่อไอ้ขั้วฟ้ามันก็พอช่วยพวกพี่ไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่ก็ได้แต่พ่อมันก็อยากดัดนิสัยมันสุดท้ายพวกพี่เลยต้องขึ้นมาที่นี่กันหมดพวกพี่อาจจะขึ้นมาที่นี่เพราะว่าไปก่อเรื่องมาก็จริงนะแต่ว่าเพื่อนพี่มันไม่ได้ขึ้นมาที่นี่เพื่อที่จะมาหาที่กินเหล้าอย่างที่คิดนะที่มันออกไปซื้อของนะมันมีเหตุผลอื่นด้วยเชื่อคนง่ายเหมือนกันถ้าเป็นคนหัวแข็งหน่อยก็คือเล่าไปยาวว่าเหมือนเขาแค่ตัวมากกว่าไม่แสบใช่ไหมครับคุณเก่งจริงๆไอ้ขั้วฟ้าไม่ได้ตั้งใจจะลงไปซื้อเหล้าดีมากเลยนะแต่มันไปหาซื้อยาแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์มาเพิ่มติดพัตเตอร์แล้วนะหมอฟ้าเนี่ยเตรียมลายหมูมาให้ด้วยดีไหมแม่ค่ะเจ้าเพราะว่าของที่อนามัยมันเก่าแล้วยาบางอันก็หมดอายุเนี่ยไม่ยอมฟังก่อนวันนี้หมอฟ้าขอโทษนะที่หมอฟ้ากลับมาช้าแพ้ไปหมอฟ้านะได้เจ้าแต่มันเดินหิ้วล่องมาด้วยนี่แหละพาไปดูเฮียหน่อยหน่อยวิชาศิลปะพอผมสอนศัพท์เขาว่า Prince แปลว่าเจ้าชายเด็กๆก็ทำให้ผมเลยน่ารักเนาะใช่ไหมผมเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยผมหมายถึงคุณเนี่ยต้องน่ารักมากๆเลยเนาะเด็กๆผมทำอะไรแบบนี้ให้อะอะไรของคุณเนี่ยเข้าไปเอ้ยทำข้าวกล่องด้วยข้าวกล่องอุ้ยไปเที่ยวผมทำเองอ่ะมันอาจจะไม่อร่อยเหมือนเมืองกรุงแต่มันไม่เผ็ดมันน่าจะกินได้ขอบคุณนะครับถือว่าเป็นมือสั่งลาที่ไม่เลวเลยแล้วคุณจะกลับเมื่อไหร่อ่ะก็คงพรุ่งนี้เช้าอ่ะคงต้องรีบไล่ผมหรอกผมไม่อยู่กวนใจคนนานหรอกงั้นผมขอตัวเข้าบ้านก่อนนะรู้สึกแล้วอ่ะเนาะไอ้สาหึกูขอยืมไม่ถึงหน่อยดิวะมึงเป็นอะไรกับมือถือกูมากป่ะฮะกูบอกแล้วไงไม่มีสัญญาณมึงเอาไปเพื่อเออน่ะกูจะลองโทรหาที่บ้านดูอ่ะเผื่อเขาจะหาที่มันเป็นประโยชน์ใหม่ให้กูอีอะไรวะนี่กูอธิบายกูปีนไม่หมดแล้วนะว่ามึงอะลงซื้อยาข้างล่างนี่เขายังไม่ยกโทษให้มึงอีกเหรอก็เหมือนจะยกให้แล้วมั้งแต่ว่าเจ๊กูทำไงวะให้กูเดินไปบอกเขาว่า
อ๋อบังเอิญว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่กลับแล้วนะครับนี่ไงวะมันไม่คูลเว้ยไม่คูลงั้นบอกเขาว่ากลับวันไหนพรุ่งนี้เช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้าเออของในกระเป๋าเนี่ยยังจัดไม่ทันเสร็จเลยกูมากมั้งถั่วชะโงกมั้งเนี่ยมาถึงปุ๊บดูปั๊บปั๊บเลยอย่างเงี้ยหรอเออนะพวกมึงก็อย่าบ่นเลยจะได้มีของจากที่นี่สักทีไงเร็วเอามือถือมาเลยกูลองถอดที่บ้านดูเนี่ยอยู่นะเอาไปปะลองหาสัญญาณหาให้เจอนะไอ้มือถือของน้องมึงไม่ใช่มั้งกูให้เอาอ่ะโอ้ยพี่อัมติดสัวไม่มีสัญญาเลยเนี่ยโอ้ยด้านไม่อยากคิดถึงฮัลโหลดาวนี่ฟ้าเองนะพอดีว่ายืมมือถือของเมษาโทรมานึกว่าจะลืมน้องมาแล้วเนี่ยโทษทีอ่ะพอดีวันนี้ไม่มีสัญญาณเลยเนี่ยเดินรอบดอยเลยนะกว่าจะโทรมาได้เนี่ยเออแล้วคนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะถึงโทรมาเนี่ยเนี่ยที่โทรมาเนี่ยมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะพอจะหาที่ที่แบบบำเพ็ญประโยชน์ที่อื่นอ่ะที่ไม่ใช่ที่นี่อ่ะว่าแล้วฟังโทรมาเรื่องนี้เนี่ยเออแต่พ่อฟ้าก็แอบบอกดาวเหมือนกันนะว่าถ้าฟ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะกลับมาทำที่กรุงเทพได้นะจริงเหรอที่ไหนอ่ะทำความสะอาดสี่แยกไฟแดงอ่ะเอาปะไม่เอาดิเอาที่แบบได้ใช้วิชาชีพหมอหน่อยอ่ะไม่มีหรอเฮ้ยดาวมันแค่นี้ก่อนนะเหมือนพี่จะเสียงดังไปอ่ะคนแถวนี้น่าจะมาไล่แล้วอ่ะไว้ลงไปเชียงใหม่แล้วโทรไปหานะเจอกันเจอกันเอ้าแล้วพวกมึงไม่จัดกระเป๋ากันวะไอ้ฟ้าเมื่อคืนคุยกับปิ่นมาวะก็ไม่ทำไมวะตามมาจากบริเวณไงเร็วเร็วนี่ยืนเบื้องไปแล้วก็คือสองคนนี้โดนเด็กๆตกก็ปูปิ้นน่ะเขาให้เด็กๆมาช่วยทำสะอาดตั้งแต่เช้าบนโรงเวงมึงไปบอกครูเขาเหรอว่าเราจะไม่กลับแล้วอ่ะผมเห็นที่นี่มันเก่าแล้วอ่ะก็เลยอยากช่วยคุณทำความสะอาดเท่านั้นแหละแม่ปูผมเงียบติดเลยนะครับขอฟ้าจอบก่อนไม่เห็นเก่าแต่ว่าใช้วิธีเก่งเด็กๆปูปิ้นมันเก่งช่วยนะเออช่วยเพื่อนช็อคชอบสิขอบคุณมากนะหมอฟ้าเจ้าพลาสเตอร์ลงมันจะหลุดไหมล่ะเจ้ามันจะหลุดเพราะว่าช่วยหมอฟ้าทำความสะอาดใช่ไหมคะเจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวหมอแปะพลาสเตอร์ใหม่ให้นะคะเจ้าเอาเป็นลายแมวดีไหมได้เจ้าดูทรงแล้วงานนี้กูว่าต้องรีบกลับแล้ววะกูก็รู้ทรงตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวมาไฟค่อยๆถอนนะครับทรงอะไรวะสงสัยว่าจะอยู่ยาวโอ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะเจ้าหมอฟ้าเรื่องวันก่อนเนี่ยผมจะไม่บอกผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าคุณทำเรื่องแย่ๆอีกเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไม่ปล่อยคุณไว้แน่
จับตาดูผมให้ดีแล้วกันนะครับคุณครูฝากตัวด้วยนะครับควรจริงจริงจบแล้วผมคิดเสมอว่าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าความรักมักจะวุ่นวายอยู่ที่ไหนไงเนี่ยวันนี้คุณมีตรวจสุขภาพคนในหมู่บ้านไม่ใช่หรอที่ยังรู้สึกตัวคนขนาดหัวเจียพอแล้วคุณชอบกูเป็นว่ะไปสืบไปพูดหน่อยดิว่าเขามีแฟนยังที่อ่ะไอ้จะบ้าวะทำไมต้องกูวะเดี๋ยวคุณจะทำอะไรอ่ะก็คนอื่นเนี่ยก็ตรวจทั่วไปแต่ของคุณอ่ะมันต้องพิเศษหน่อยนะก็จบไปแล้วฮะสำหรับ EP ที่1ของขั้วฟ้าของผมใช่เรื่องเดินไวเนาะก็มี8 EP ก็ค่อนข้างไวแต่ว่าเอ้ยก็น่ารักมีหลายๆโมเมนต์ก็น่ารักเขาเรียกว่าเป็นพรมลิขิตนะแล้วก็ลิขิตตัวเองด้วยดีๆไม่ให้เขากลับก็หาวิธีมาแบบทำให้พูดหาวิธีมาทำให้เขาไม่กลับจริงๆๆก็รอดูตอนต่อไปคิดว่าน่าจะแบบสนุกขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวละครเพื่อนฝูงก็แบบมีส่วนช่วยให้มันแบบมีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า2คนนี้เขายังไม่ถูกกันอยู่ไงแล้วยังมีอีกหลายตัวละครที่ยังไม่โผล่ออกมาด้วยนะต้องรอดูอยู่จะรอดูว่าเรื่องจะไปในทิศทางไหนแล้วก็อะไรนะถ้าเพื่อนกับดาวเหนือก็ยังอยู่กับเราเป็นช่วงเวลาของการเป็นแฟนกันแล้วเราก็อาจจะเห็นสวีทมากขึ้นนะถ้ายังคิดถึงเรื่องที่แล้วอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มาร่วมกันให้กำลังใจนักแสดงเรื่องนี้ด้วยดูแล้วเอ้ยเคมีมันลงตัวนะหมายถึงว่ารวมเพื่อนฝูงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็สนุกสนานก็รอติดตามแล้วกันเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับก็ฝากไว้ได้ละกันนะครับใครอยากดูก็ตามไปดูได้ในวิวนะฮะตามดูย้อนหลังเนาะในวิวแล้วก็ฝากรันราวด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนนะครับใช่แล้ววันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ